ผมตอบรับคำเชิญของทาง Ferrari จากประเทศอิตาลีนะครับโดยทีมงาน Cavallino Motor ตัวแทนจำหน่าย Ferrari ในประเทศไทยเชิญมาทดลองขับเจ้า SUV คันแรกของ Ferrari นี่คือรถที่ Ferrari บอกว่าไม่ใช่ SUVเขาคือรถแบบ 2+2 ที่นั่งมีความเป็นสปอร์ตแบบจ๋าๆมากๆโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดถูกออกแบบใหม่หมดมี DNA ของความเป็น Ferrari และมีความเป็น GT Lusso อยู่ด้านหน้าเนี่ยดีไซน์นี่จะเป็นล้ำยุคไฟเนี่ยจะตรงยาวกระจังเอาไว้ดักกันแมลงกันพวกเศษหินเข้ามาได้นะและคันนี้บอกไว้เลยที่บอกเมื่อกี้ว่าหนักที่สุดคือมีน้ำหนักอยู่ที่ 2,000 กับ 33 กิโลกรัมนะครับโดยรวมชุดแต่งทั้งหมดที่เป็นตัวโหลดน้ำหนักแล้วคือเขาพยายามลดน้ำหนักสุดๆแล้วได้เท่านี้จริงๆนะครับคุณเห็นฝากระโปรงนี่ไหมเขาสร้างแรงกดอากาศแล้วก็เนี่ยเข้ามานี่แล้วออกมาตรงนี้สร้างแล้วให้มันไหลมาทางด้านข้างม้วนออกไปทางด้านท้ายตรงนู้นนะครับและนี่คาร์บอนไฟเบอร์ทางด้านล่างตัวนี้ก็เป็นตัวที่รีดอากาศเช่นเดียวกันนะครับเพื่อสร้างแรงกดทำให้รถเนี่ยเวลาขับด้วยความเร็วสูงยังเกาะถนนอยู่ล้อหน้าเป็นขนาด22นิ้วล้อหลังเป็น23นิ้วมากับยางมิชลินขนาด 315/30R23 สำหรับทางด้านหลังนะเป็นยางพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อ Polo Sangue โดยเฉพาะนะครับเบรกเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกมาดูทางด้านหลังนี่ก็เป็นดีไซน์ที่ถือว่าสุดยอดมากๆของ Ferrari ไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังนะเขาใช้แรงกดอากาศเขาใช้อากาศไหลมาทางนี้แล้วน้ำฝนจะไม่มาเกาะทางด้านหลังนะประตูเขาไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับดูเปิดค้างไว้2วินาทีประตูจะเปิดออกเองโดยอัตโนมัติทางเข้าออกเนี่ยใหญ่เข้าง่ายสำหรับคนชอบเบาะนั่งนุ่มๆคันนี้จะค่อนข้างแข็งนะครับและการตกแต่งภายในเนี่ยจะเต็มไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ตัวผิวของหนังจะมีทั้งส่วนที่เป็นหนังแท้และส่วนที่เป็นหนังอัลคันทาราหนังอัลคันทารานั้นเป็นหนังอัลคันทาราแบบใหม่ประมาณ 68% จะเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับพวงมาลัยเป็นชุดใหม่ทั้งหมดและมีความละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงระบบปฏิบัติการก็ใหม่ทั้งชุดเลยนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนี่ให้ดูเลยมีโหมดไอซ์โหมดเวทโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด ESC off โดยแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีโหมดย่อยเข้าไปอีกนะครับการปรับอุณหภูมินี่คือหนึ่งในฟังก์ชันเจ๋งมากๆนี่ปรับตรงนี้ครับเรียกเขาขึ้นมาแล้วก็มากดแล้วก็ใช้การหมุนแล้วก็ปิดแค่นี้เองการขับขี่ของ Ferrari Polo Sangue บอกเลยว่าเป็นรถ Ferrari ที่แตกต่างจาก Ferrari ที่ทุกคันที่ผมเคยขับมาทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่ามีกลิ่นอายมีความเป็น DNA ของ Ferrari อยู่ไหมมีอยู่ชัดเจนมากๆแล้วมันต่างกันตรงไหนอย่างไรเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับนี่คือรถ Ferrari ที่เงียบที่สุดหนักที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ Ferrari เคยสร้างมานะครับเทคโนโลยีเขาหยิบยกมาจากสนามแข่ง F1 อย่างแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานของตัวถังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อิงจากคันไหนเลยนะครับอาจจะมีเอากลิ่นอายของตัว GT4 Lusso มาบ้างในลักษณะของการดีไซน์แต่ตัวรถแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยไซส์ไม่ใช่เลยแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ตัวมาใหญ่มากๆรูปทรงภายนอกบอกเลยว่าเน้นในเรื่องของอากาศพลศาสตร์เป็นหลักเพราะ Ferrari เน้นในเรื่องของ performanceตัวรถเนี่ยคุณจะเห็นฝากระโปรงเขามีรูเพื่อให้รีดด้านบนเนี่ยรีดอากาศออกมาทางด้านข้างสร้างแรงกดเวลาขับเร็วเนี่ยมันจะหนึบนะครับดีไซน์ทางด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าแล้วก็ด้านขอบข้างมีช่องสำหรับการรีดอากาศตามหลักอากาศประสาทเป๊ะๆนะครับรีดอากาศให้ไหลออกผ่านออกมาสร้างแรงกดให้กับตัวรถนะครับมันจะไม่ลอยหัวใจเป็นเครื่องยนต์แบบ V12 ที่ไร้ระบบอัดอากาศนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่725แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่715นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์ Dual Clutch 7 Speed อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมไว้ที่ 3.3 วินาที0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมไว้ที่ 10.6 วินาทีนะครับส่วนความเร็วสูงสุดเคลมที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วและแรงมากสำหรับ
รถในสไตล์ SUV แบบนี้แต่บอกไว้ก่อน Ferrari ไม่เรียก Polo Sangue ว่าเป็น SUV นะเขาเรียกว่าเป็นรถแบบ2บวก2ที่นั่งนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่เวลาขับทั่วไปจะขับแค่2ล้อเป็นหลักจะมาขับ4ล้อแรงบิดจะถูกกระจายมาก็ต่อเมื่อมีการเสียการทรงตัวหรือระบบจับได้ว่าจำเป็นจะต้องมีการกระจายแรงบิดถ้าไม่มีการเสียการทรงตัวหรือความจำเป็นใดๆเขาจะขับเคลื่อนด้วย2ล้อหลังเท่านั้นนะครับโดยการออกแบบเครื่องยนต์การออกแบบตัวรถเน้นในเรื่องของความสมดุลทางด้านหน้าเนี่ยน้ำหนักมีน้ำหนักทิ้งอยู่ที่ประมาณ 49% ด้านหลังอยู่ 51% เครื่องยนต์วางกลางขับหลังและเกียร์ถูกเอาไปวางไว้ข้างหลังจะแตกต่างจาก Ferrari รุ่นอื่นๆชัดเจนมากในเชิงวิศวกรรมขับขี่เป็นยังไงบอกเลยว่าขับง่ายมากผู้หญิงขับสบายคุณผู้ชายขับสนุกสนานได้แน่นอนเนี่ยฮะเห็นไหมเงียบที่สุดอย่างที่บอกมาตั้งแต่ขับมาเนี่ยนี่เงียบเงียบจริงๆนะครับดูสิเสียงเบามากเสียงทั้งตัวเสียงของท่อไอเสียและเสียงของเครื่องยนต์ตัวนี้คุยกับทีมวิศวกรมาเขาบอกแล้วว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นตอบโจทย์ในเรื่องของครอบครัวได้นะครับช่วงล่างจะค่อนข้างเฟิร์มหน่อยจะไม่ถึงกับนุ่มนิ่มไม่แบบนั้นยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่ยังไม่แต่ไม่แข็งกระด้างยังไม่แข็งกระด้างเท่า Lamborghini แล้วก็นุ่มกว่าบรรดา Ferrari รุ่นอื่นๆชัดเจนขับง่ายพวงมาลัยน้ำหนักเบามือสบายๆเลยครับใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดนี่หายห่วงสบายแล้วจังหวะเร่งแซงจังหวะกดคันเร่งจะไม่กระโชกหักจะเป็นรถที่ขึ้นความเร็วนี่ขึ้นแบบเนียนๆไม่มีการดึงกระชากดีตรงนี้ครอบครัวจะชอบตรงนี้เลยถามว่าน่าซื้อน่าคบหาไหมบอกเลยนะครับว่าน่าซื้อมากๆแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจถ้าคุณได้ดูคลิปนี้และคุณไม่ได้อยู่ในออเดอร์แล้วนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรอไม่น้อยกว่า2ปีจริงๆเขาบอกผมมา18เดือนแต่ผมว่า2ปีแน่นอนเพราะณเวลาเนี้ยทาง Ferrari เองประกาศปิดรับจองเพราะว่าออเดอร์ที่หลั่งไหลเข้ามาณเวลานี้มันเยอะมากและล้นถล่มทลายจนจำเป็นต้องปิดรับจองนะครับสนนราคาค่าตัวในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการมีเพียงการคาดเดาจากผมอยู่ที่ประมาณ40ล้านบวกๆขึ้นอยู่กับออปชันที่คุณใส่เข้าไปแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า40ล้านโควต้าที่ได้มาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่จองแล้วมีเยอะมากหลายสิบคนก็ใครก็ตามที่ได้ออเดอร์ไว้อะผมแนะนำเลยนะยืนยันออเดอร์นะครับมิฉะนั้นถ้าคุณพลาดไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่คนที่มีออเดอร์แล้วยังบอกได้เลยว่าอย่างน้อยคือ18เดือนสำหรับการรอคอยเจ้า Polo Sangue คันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันในเพียงเท่านี้สวัสดีครับ